ทีนี้มันมีเรื่องราวของสนามราชมังคลาครับที่หลายคนบอกว่าเอ๊ะจัดคอนเสิร์ตเยอะแล้วจะมีผลกระทบต่อการแข่งขันฟุตบอลหรือเปล่าล่าสุดครับผู้ว่ากกต.ครับออกมาพอใจผู้จัดคอนเสิร์ตครับบอกว่าดูแลสนามหญ้าในราชมังคลาเป็นไปตามมาตรฐานครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีครับผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนางโปรดปรานสมานมิตรครับรองผู้ว่าการฝ่ายส่งเสริมกีฬาลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยครับในการดูแลและการใช้สนามหญ้าสำหรับจัดกิจกรรมภายในสนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับกับคอนเสิร์ต Harry Styles Present Love on Tour 2023 Bangkok ครับแล้วก็คอนเสิร์ต Blackpink ครับที่จะมีการกำหนดจัดขึ้นในวันที่27ถึง28พฤษภาคมนี้นะฮะซึ่งจากการตรวจเข้าสอบครั้งนี้นะครับผู้ว่าการกกต.ก็เปิดเผยว่ากกต.ได้กำชับในเรื่องของการดูแลสนามหญ้าภายหลังจากเสร็จจากการจัดงานนะฮะโดยกำหนดให้ผู้จัดคอนเสิร์ตเนี่ยทำการรื้อถอนเวทีการแสดงให้แล้วเสร็จภายใน3วันครับเพื่อที่จะได้ทำการดำเนินการฟื้นฟูสภาพหญ้าซึ่งจากการตรวจสอบสนามหญ้าในวันนี้แล้วเนี่ยปรากฏว่าผู้จัดได้ทำเรียบร้อยดีครับรูปแบบเวทีจะใช้ไปครึ่งสนามหญ้านะฮะแล้วก็จัดคอนเสิร์ตเพียง1วันการปูพื้นสนามแล้วก็การติดตั้งเวทีต่างๆเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานทุกอย่างครับไม่น่าเป็นห่วงแต่อย่างใดและแน่นอนว่าหลังจากคอนเสิร์ตจบภายใน3วันครับผู้จัดก็รื้อถอนเวทีแล้วก็ดูแลสนามหญ้าให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกกต.ต่อไปครับก็จริงๆเกือบไปแล้วเหมือนกันนะคอนเสิร์ต Harry Styles เนี่ยคือพยายามจองบัตรอยู่แต่ว่ามีตัวคนเดียวชวนเพื่อนแล้วเพื่อนไม่ไปด้วยเนี่ยรู้งี้มาชวน2คนนี้ดีกว่าโถเอ้ยถ้าจ่ายค่าตั๋วให้ก็ไปไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตอะไรก็ไปอย่างนั้นนะคะแต่ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะอย่างที่เราได้ทราบกันว่ากระบวนการในการจัดคอนเสิร์ตก็ผ่านไปได้ด้วยดีมีการดูแลในเรื่องของสนามหญ้าแล้วก็เดี๋ยวจะได้มารับรองในการแข่งขันฟุตบอลที่บ้านเรากันด้วยต้องค่ะOh, oh, 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 oh,